สวัสดีค่ะสาวๆวันนี้จอยได้รวบรวมแอปพลิเคชันสวยๆมาฝากสาวๆกันนะคะมีทั้งหมด5แอปพลิเคชันเรามาดูกันนะคะว่าจอยนำแอปพลิเคชันอะไรมาให้ดูกันบ้างไปดูกันเลยค่ะอันดับแรก YouLine นะคะจอยคิดว่าสาวๆทุกคนน่าจะรู้จักแอปพลิเคชันนี้ดีเพราะตัวจอยเองก็ใช้อยู่เพราะแอปพลิเคชันอันนี้สามารถช่วยปรับผิวให้เราเรียบเนียนปรับรูปหน้าของเราให้ V shape ขึ้นหรือรอยกระด่างดำสิวทั้งหลายก็สามารถลบออกไปได้เลยนะคะแอปพลิเคชันนี้ก็จะเหมาะกับแนวเว่อๆฟุ้งฟิงฟุ้งหรือเรื่องอีกอย่างนึงก็คือแอปที่ช่วยให้สาวๆของเรากลายเป็นนางฟ้าได้นั่นเองลองไปโหลดมาใช้กันดูนะคะอันดับที่2ก็คือ Foodie Camera นั่นเอง Foodie Camera เราดูจากชื่อแอปพลิเคชันก็รู้แล้วว่าจะต้องเกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคะ Foodie Camera นี้เหมาะสำหรับคนที่ชอบการถ่ายรูปอาหารรีวิวอาหารลง IG หรือ Facebook ของตัวเองนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันนี้มีฟังก์ชันสมาร์ทไกด์ที่ถ่ายฟังก์ชันจากด้านบนลงมาให้เราเห็นมุมของอาหารและช่วยปรับสีสันให้อาหารไม่จืดชืดเหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปนั่นเองแต่สำหรับจอยคงจะไม่เหมาะเพราะว่าจอยชอบกินแล้วก็ถ่ายไม่ชอบถ่ายแล้วก็กินนะคะลองไปโหลดมาใช้กันดูค่ะตามนะคะ Snapseed เหมาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปวิวทิวทัศน์และบรรยากาศนั่นเองค่ะสามารถปัดโทนสีให้เนี๊ยบหรือสามารถทำให้รูปมีคุมโทนไปในทิศทางเดียวกันและ Snapseed เนี่ยสามารถถ่ายรูปของคนพร้อมกับรูปบรรยากาศได้นะคะเพราะว่ามีแอปพลิเคชันหรือว่าฟังก์ชันที่สามารถปรับรูปหน้าและสีสันได้ในตัวด้วยนะคะและสามารถปรับรูปบรรยากาศได้ด้วยซึ่งเป็น 2-in-1 นั่นเองสาวๆลองไปโหลดมาใช้กันดูได้นะคะอันดับ4นะคะ Fuji Camera Fuji Camera นี้เป็นแอปพลิเคชันของคนญี่ปุ่นนั่นเองแอปพลิเคชันนี้สามารถทำให้เราถ่ายรูปออกมาได้เหมือนรูปฟิล์มจริงๆนั่นเองหน้าแอปพลิเคชันของเขานี้จะทำขึ้นมาเหมือนเราได้สัมผัสกล้องฟิล์มจริงๆเลยนะคะสามารถถ่ายรูปออกมาย้อนยุคไปถึงปี1998นั่นเองในตัวฟิล์มและฟังก์ชันของเขามันจะวนเวียนสลับกันไปเรื่อยๆซึ่งเราจะไม่รู้เลยว่ารูปที่ถ่ายออกมานั้นจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะเหมาะสำหรับคนที่อยากได้กล้องฟิล์มมาใช้หรือชอบในการถ่ายรูปแบบกล้องฟิล์มนั่นเองลองไปโหลดมาใช้ดูค่ะสุดท้ายเราจะต้องหนีไม่พ้นแอปพลิเคชันนี้แน่นอนนะคะ Makeup Plus จอยคิดว่าสาวๆทุกคนจะต้องชอบแอปพลิเคชันนี้เพราะตัวจอยเองก็ชอบเพราะมันเป็นการแต่งรูปที่แบบสวยมากๆในระดับหนึ่งสำหรับจอยให้เต็ม10เพราะว่าแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถปรับรูปหน้าคิ้วตาจมูกปากรวมถึงสีผิวของเราได้ในเวลาเดียวกันเลยถ่ายรูปให้เราสวยหรือฟุ้งฟิงได้เวลาเราจะไม่ต้องแต่งหน้าหรือถ้าสำหรับคนที่ขี้เกียจที่จะแต่งหน้าก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ตื่นมาปุ๊บถ่ายรูปปั๊บแล้วก็สวยได้เลยนะคะแอปนี้เหมาะสำหรับสาวๆที่ขี้เกียจแต่งหน้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้ลองไปโหลดมาใช้กันดูนะคะแล้ววันนี้จอยก็รีวิวทั้ง5แอปพลิเคชันให้สาวๆได้ดูไปแล้วลองไปโหลดมาใช้ถ้าใครใช้แล้วถูกใจใช้แล้วไม่ถูกใจก็ลองปรับเปลี่ยนหรือ mix and match กันได้นะคะเพราะปกติรูปนึงเราไม่สามารถผ่านได้1แอปอยู่แล้วสำหรับตัวจอยก็2-3แอปนั่นเองนะคะเราไว้ครั้งหน้าจอยจะพาทุกคนมาดูว่าเราจะพาไปพบกับแอปพลิเคชันอะไรหรือฟังก์ชันอะไรใหม่ๆแล้วมาเจอกันได้ที่ยูปรินเตอร์ช็อปค่ะสวัสดีค่ะ